ีภาพนะคุณหนูคุณผู้ชายมันชัดๆเลยแล้วบางคนก็บอกที่นี่มันโอเคเพราะมันจัดหนักอะไรงี้งั้นมันมีหมดไงนี่เดี๋ยวเราดูกัน2คนสิเราดูกัน2คนเปิดเลยดีกว่าพี่เปิดให้คนอื่นเขาเห็นมันเดี๋ยวมันมีภาพของคนอื่นหรือให้ตัวแทนผู้จัดการดูเอาอย่างนี้เอาพวกดูเดี๋ยวผมให้ดูอยู่แล้วแต่ดูเดี๋ยวนี้เลยก็ได้แต่ว่าอย่าเอาออกไปได้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องกฎหมายเดี๋ยวมันผมเป็นผู้ปล่อยภาพนี้ผมแล้วเขาคงหนูทางนั้นถูกไหมผมก็มาเสียเวลากับแสดงว่าเป็นคนชั้นสูงมีชื่อเสียงในสังคมก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ฝ่ายสืบสวนเขาไปจัดการแล้วกันดูที่ขนาดที่สูตรหลักฐานยังหนีแล้วโอ้โหเดวิดยอดเลยนะสั่งได้ผมไม่สั่งอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้นะดูดิตำรวจเดี๋ยวนี้เขามามีแต่หนีผมอย่างเดียวพี่ต้องยืนอยู่ฝั่งที่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องเลยทุกวันนี้นี่ถ้าไม่ถูกต้องนะเขายำเราเละแล้วผมจีนสีเทาพี่เขาไปเจอเงินไอ้สีเทานี่ไอ้สีเทาล่อไปเลยล่อไปเลยสิผมไปเจอยาไปเจออะไรจัดการไปสิผมไม่ได้ว่าอะไรแต่คนไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วคนไม่เกี่ยวข้องคือใครล่ะพี่คนพวกนี้นะคุณก็มีลูกน้องถูกไหมแล้วถ้าลูกน้องใครที่ไม่เกี่ยวข้องท่านพี่ออกชื่อมาเลยผมถึงบอกว่าไอ้ตัวไหนใช่ก็จัดการไปสิแต่ถ้าไม่ใช่ไปพาดพิงเขาไปพูดถึงเขาแล้วเขาเดือดร้อนเขามีธุรกิจเหมือนคุณมีถูกไหมผมไม่กลัวพี่ผมถูกต้องคุณสวิตนิ่งมากเลยเนาะนิ่งมากฮะแก๊งชาวจีนสีเทาที่มาทำธุรกิจในเมืองไทยนะครับหลายอย่างทั้งยาเสพติดทั้งคาราโอเกะทั้งเปิดผับบาร์แล้วก็มียาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกลายเป็นว่าเนี่ยฮะภาพนี้คุณสันทนะไปที่โรงแรมของคุณชูวิทย์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วเดินไปก็บอกว่านี่มีคลิปลับนะเป็นกรณีของผู้มาใช้บริการในโรงแรมเนี่ยอาจจะมีการเสพยาเสพติดกันในห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวให้ไปฟังไปชมคลิปกันก่อนนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนี่โชว์คลิปให้ดูด้วยมีภาพนะคุณหนูคุณผู้ชายมันชัดๆเลยแล้วบางคนก็บอกที่นี่มันโอเคเพราะมันจัดหนักอะไรงี้งั้นมันมีหมดไงนี่เดี๋ยวเราดูกัน2คนสิเราดูกัน2คนเปิดเลยดีกว่าพี่เปิดให้คนอื่นเขาเห็นมันเดี๋ยวมันมีภาพ2คนหรือให้ตัวแทนผู้จัดการเอาอย่างนี้พวกเอาพวกดูเดี๋ยวผมให้ดูอยู่แล้วแต่ดูเดี๋ยวนี้เลยก็ได้แต่ว่าอย่าเอาออกไปได้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องกฎหมายเดี๋ยวมันผมเป็นผู้ปล่อยภาพนี้ผมแล้วเขาคงหนูทางนั้นถูกไหมผมก็มาเสียเวลากับแสดงว่าเป็นคนชั้นสูงมีชื่อเสียงในสังคมก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ฝ่ายสืบสวนเขาไปจัดการแล้วกันดูที่ขนาดที่สูตรหลักฐานยังหนีแล้วโอ้โหเดวิดยอดเลยนะสั่งได้ผมไม่สั่งอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้นะดูดิตำรวจเดี๋ยวนี้เขามามีแต่หนีผมอย่างเดียวพี่ต้องยืนอยู่ฝั่งที่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องเลยทุกวันนี้นี่ถ้าไม่ถูกต้องนะเขายำเราเละแล้วผมจีนสีเทาพี่เขาไปเจอเงินไอ้สีเทานี่ไอ้สีเทาล่อไปเลยล่อไปเลยสิผมไปเจอยาไปเจออะไรจัดการไปสิผมไม่ได้ว่าอะไรแต่คนไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วคนไม่เกี่ยวข้องคือใครล่ะพี่คนพวกนี้นะคุณก็มีลูกน้องถูกไหมแล้วถ้าลูกน้องใครที่ไม่เกี่ยวข้องท่านพี่ออกชื่อมาเลยผมถึงบอกว่าไอ้ตัวไหนใช่ก็จัดการไปสิแต่ถ้าไม่ใช่ไปพาดพิงเขาไปพูดถึงเขาแล้วเขาเดือดร้อนเขามีธุรกิจเหมือนคุณมีถูกไหมผมไม่กลัวพี่ผมถูกต้องคุณสวิตนิ่งมากเลยเนาะนิ่งมากฮะผมให้ทายว่าคุณสันทนาเกี่ยวกับการเมืองถามพลถามพลอยขอพลอยพิเศษเอาอย่างคำถามนี้แล้วคุณผู้ชมถามว่าคุณสันทนาเกี่ยวข้องอะไรกับทุนจีนสีเทาหรือเปล่าด้วยเหมือนกันเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยเขาก็วิจารณ์กันว่าเหมือนกับพยายามที่จะขู่ปิดปากคุณชูวิทย์ที่ออกมาแฉเรื่องนี้คุณชูวิทย์โพสต์แบบนี้ด้วยนะครับว่าคุณสันทนาบอกว่ามีการเสพยาในห้องน้ำภายในสถานที่ล็อบบี้ของโรงแรมผมในฐานะเจ้าของต้องขอบคุณแกเพราะเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องผิดกฎหมายแม้แกจะออกมาพูดหลังจากที่ผมเพิ่งเปิดเผยเรื่องของทุนจีนสีเทา5เสือมาเฟียไปหยกเรียกว่าตอบโต้ได้ทันควันรวดเร็วคุ้มราคาจริงๆโอ้นะฮะแต่ว่าอันนี้น่าสนใจก็คือว่าแต่คลิปที่คุณสันทนาถ่ายมาเพื่อปิดปากผมนั้นมันเป็นคลิปในห้องน้ำเป็นพื้นที่ส่วนตัวแถมยังไม่ได้เห็นด้วยว่ามีการเล่นยาหรือเปล่าจึงยากที่เจ้าหน้าที่ของสถานที่นั้นจะเข้าไปตรวจสอบซึ่งภายในห้องน้ำทุกห้องมันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวและไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลาด้วยนะครับแล้วก็บอกว่า
ผมอ่ะไม่ได้สนับสนุนให้มามั่วสุมเสพยาในห้องน้ำของโรงแรมและไม่รู้ว่าโรงแรมอื่นๆมีนโยบายเอากาดไปเฝ้าหน้าห้องส้วมเพื่อตรวจสอบคนเข้าได้หรือเปล่าเอาจริงๆมันยากนะแต่ต่อไปจะหากาดสักคนไปยืนเฝ้าหน้าส้วมซะเลยจะได้หมดข้อครหาผมเตรียมใจไว้เสมอเมื่อเป็นนักแฉก็ต้องมีคนแฉกลับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาลเพียงแต่ลองพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งที่ผมแฉถึงทุนจีน5เสือมาเฟียและผับสูงเหรียญที่ย่านยางนาวารองผบตรบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กและผบชน.ไปจับพบยาเสพติดมากมายเอามาขยายผลพบเงินสดอีกเป็น10ล้านหากรวมทรัพย์สินซุปเปอร์คาร์บ้านหรูคงร่วม100ล้านไหนจะมีหญิงจีนตายคาผับย่านรัชดาเพราะเสพยาเกินขนาดแต่กลับปิดเรื่องเงียบเชียบพอตรวจสอบลึกลงไปก็เป็นจีนเชื่อมโยงไปถึงการปลอมบัตรประชาชนบ้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์บ้างบ่อนการพนันคิงโรมันของเจ้าเหว่ยที่ขึ้นแบล็คลิสต์จากอเมริกาเรียกว่าครบสูตรเรื่องสายดำหากข้อมูลผมไม่แน่นทำไมขยายผลได้ผู้กระทำผิดคนจีนมากมายบางคนถึงกับรีบหนีออกจากประเทศอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ด้วยนะคำว่าครบสูตรเรื่องสายดำเนี่ยสายดำสายดำคือคุณชูวิทย์แกเล่นเป็นใช่ๆคุณชูวิทย์บอกว่าส่วนตัวกลับดีใจที่แกมาเยี่ยมชมโรงแรมผมในวันนี้แต่ในฐานะนักแฉมืออาชีพรุ่นพี่อยู่ในวงการนักแฉมาก่อนต้องขอแนะนำข้อมูลต้องแน่นไม่กักไม่วกวนพูดไปน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเอาให้ตรงประเด็นนะครับบรรดาสื่อเขาก็ได้มันได้สาระให้คนดูได้คุณสันทนาเขาก็ไอ้นี่มาแล้วนี่เขาก็ไปแฉเรื่องแตงโมมาแล้วไม่ใช่หรอที่ตอนนั้นนะเป็นไงล่ะเป็นนักแฉรุ่นน้องไม่ใช่คือเขาแบบมันไปไกลอ่ะที่แกพูดเรื่องนี้ก่อนแล้วไปไกลมากนะครับแล้วก็บอกว่าแต่เรื่องข้อมูลยืนยันว่าคนจีนเหล่านี้มาแท้เอาผลประโยชน์หวังคิดกอบโกยไม่ได้คิดตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยแต่อย่างใดหากพลาดก็หนีไปปล่อยเป็ดลาวเขมรหรือกลับจีนเพราะยังถือสัญชาติจีนอยู่ส่วนต่อไปจะให้ผมนั่งเฝ้าในห้องส้วมไม่มีปัญหาเพราะนอนในฟุกก็นอนติดส้วมมาแล้วคนอย่างผมแม้จะเหม็นขี้คนยังดีกว่าเหม็นคนทรยศประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนโอ้โหเพียงเพราะ หวังเศษเงินที่พวกคนจีนสีเทาโยนให้ครับ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่หิวแสงแต่ต้องการหักเหแสงเอาอีกเรื่องมาเฉยๆอีกเรื่องสรุปง่ายๆแบบนี้ชาวบ้านเขาคงเข้าใจหักเหแสงนะสับใหม่อ่ะจริงๆแล้วเรื่องของคดีผับศูนย์เหรียญเนี่ยนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินบริจาค3ล้านบาทกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยทางคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกแบบนี้ว่ากำลังทำงานถ้าผิดจริงก็จับไปตามหลักฐานเครือข่ายทำผิดจริงก็จับยึดมั่นนโยบายส่วนที่พลเอกประยุทธ์มีการประชุมในวันนี้ก็กำชับเรื่องของอาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักนะแต่ไม่ได้บอกว่าทำยังไงจะกวดขันเรื่องปืนเถื่อนเข้มข้นให้มากขึ้นทำตามกฎหมายเฮ้ยอนุพงศ์ต้องไปตอบประทูในสภาปืนเถื่อนนะมันไม่มาหรอกชาวบ้านเขาบอกมาจากคุณให้เจ้าหน้าที่ไปแบบซื้อได้ใช่ป่ะมีใบอนุญาตซื้อได้เสร็จแล้วครับมันก็รั่วไปจากทางนั้นแหละเยอะขอแถมข่าวสะเทือนใจนิดนึงนะครับเรื่องความยุติธรรมเรื่องความผู้ยุติธรรมในการจราจรการขับรถชนคนตายในเมืองไทยวันนี้ศาลอาญาธนบุรีตัดสินกรณีที่ร้อยตำรวจเอกนายแพทย์พานุรักษ์รัตนภัยศรในหมอโรงพยาบาลตำรวจขับรถขณะเมาสุราและโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและอันตรายสาหัสขับเร็วกฎหมายที่กำหนดและขับรถที่มีไว้ขายหรือเพื่อซ่อมในเวลาต้องห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดนี้ก็คือแบบเหตุเกิดประมาณที่29สิงหาคม64ครับปอร์เช่ป้ายแดงใช่ไหมก็ที่ถนนราชพฤกษ์เมาสุรามีประมาณเกินกว่าแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดเร็วเกินกว่า80กิโลเมตรพุ่งชนท้ายรถยนต์ Honda Civic ได้รับความเสียหายมีผู้เสียชีวิต2คนครับก็คือผู้เสียชีวิตผมในข่าวนี้ขอโทษที่ไม่ได้มีชื่อแต่ว่าก็คือคุณพ่อของคุณผ่องเพชรสิริสรนันซึ่งบาดเจ็บด้วยแล้วก็คุณการพงสิริสรนันซึ่งเป็นลูกชายก็บอกว่าตกลงแล้วศาลตัดสินจำคุก6ปีปรับ 202,000 บาทแต่จำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งหรือจำคุก3ปีปรับ 101,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีอ้าวคือสรุปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าก็คือมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับครอบครัวก็เป็นเงิน 1.5 ล้านบาทสำหรับพ่อและ1ล้านบาทก็คือ
น้องสาวที่บาดเจ็บสาหัสบอกว่า2ชีวิตนี่ยังไม่ถึงครึ่งของมูลค่ารถปอร์เช่อันนี้คือผู้เสียชีวิตคือคุณพ่อของคุณระวีครับสิริสรนันท์คือหรือว่าระวีนะฮะคุณว่าระวีนักเขียนซึ่งเป็นแอคทิวิสต์ที่ขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขกฎหมาย112แล้วก็ภายหลังเนี่ยความกระทบกระเทือนจิตใจจากการที่สูญเสียคุณพ่อจากเหตุการณ์ที่โดนรถชนครั้งนี้ก็ทำให้คุณว่าระวีก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจและท้ายที่สุดเนี่ยก็ตัดสินใจยุติชีวิตของตัวเองเมื่อต้นปีไหมพี่ตึกที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับผมตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งอย่างที่เกาหลีเขาจะหาสืบสวนเมื่อกี้เราบอกเฮ้ยถ้าเป็นคนไทยโอ้มันเป็นเรื่องสูงวิสัยมันเป็นโศกนาฏกรรมมันแบบไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เกาหลีมันสอบจริงจังสอบจังเลยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบกพร่องตรงไหนหรือวะเนี่ยคือมันเป็นจิตสำนึกที่แตกต่างตรงที่ว่ารัฐมันต้องรับผิดชอบต่อประชาชนใช่ไหมฮะรัฐต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเมื่อผมถามว่าไอ้กรณีผับอย่างพัทยาที่เราคุยรัฐต้องรับผิดชอบไหมคุณปล่อยให้เปิดเกิดอย่างนี้แน่คุณปล่อยให้เปิดได้อย่างไรใช่ไหมฮะคุณปล่อยให้เปิดไฟไหม้แล้วก็ให้มันเปิดโดยที่มันผ่านการก่อสร้างอย่างนี้แน่คุณอนุญาตให้คุณออกมาคือทั้งหมดเนี้ยถึงแม้ว่าคุณบอกไม่มีอนุญาตมันเถื่อนแต่มันอยู่ใต้หูใต้ตาตำรวจได้ยังไงทหารเรือด้วยอะไรก็มีนั่นคือสิ่งที่แบบว่าถ้ามันเป็นประเทศที่มันคำนึงถึงว่ารัฐต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนะมันจะไปไล่อย่างเงี้ยมันจะไปไล่ก่อนว่าเราอยู่ในรัฐที่ประชาชนต้องรับผิดชอบต่อรัฐเช่นเขาจะไปเอเปกอะห้ามทะเลาะกันห้ามก่อเหตุวุ่นวายเดี๋ยวเขาเสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าคือหลักเรามีแต่ความรัฐเรียกร้องความรับผิดชอบจากเราแต่รัฐไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องใด